ซึ่งในบุญคุณน้องอดุลเข้าพิธีตามหลักศาสนาหลังน้ำตาอธิษฐานจิตถึงจ่าแซมน้องอดุลสามออน1ใน13ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่รอดชีวิตจากการเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกล่าสุดได้เข้าร่วมพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้าตามหลักศาสนาคริสต์ที่โบสถ์คริสตจักรพระคุณแม่สายบ้านดอยงามอำเภอแม่สายโดยบางช่วงน้องอดุลได้หลั่งน้ำตาออกมาระหว่างที่ร้องเพลงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้ารวมทั้งอธิษฐานจิตขอบคุณนาวาตรีสมานกุนันที่เสียสละชีวิตในภารกิจครั้งนี้ด้วยตามมาชมคลิปในพิธีอธิษฐานจิตว่าจะซึ้งและเศร้าแค่ไหนถึงทำให้น้องไม่อาจจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ